หมอเผยอาการป่วยออมอัคพันธ์พร้อมข้อมูลโรคร้ายน้อยที่จะพบวันนี้22กันยายน67 Facebook หมอโอ๊คโพสต์อะไรพระเอกดังออมอัคพันธ์ณมาศพร้อมเผยการรักษาหนุ่มออมตั้งแต่เริ่มป่วยที่รักษามานานร่วม3ปีรวมถึงให้ข้อมูลความรู้บอกว่าหมอโอ๊คและทีมงานขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพระเอกหนุ่มคุณออมอัคพันธ์และครอบครัวด้วยครับหลังป่วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเป็นเรื่องช็อกวงการบันเทิงโดยอาการป่วยของพระเอกหนุ่มป่วยเป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจขนาดยาว12เซนติเมตรมีการคีโมไปแล้ว 5-6 ครั้งทั้งยังมีส่วนที่รามไปบริเวณปอด2จุดและมีการผ่าตัดแล้วแต่ท้ายที่สุดมะเร็งก็ได้ฆ่าชีวิตคุณออมไปในวันที่22กันยายน2567หลังจากที่รักษาตัวนานร่วม3ปีอย่างไรก็ตามคุณออมป่วยเป็นมะเร็งนั้นเป็นเพียงคนรอบข้างออกมาพูดยังไม่มีข้อมูลชัดจากเจ้าตัวหรือคนใกล้ชิดครับผมจึงอยากใช้พื้นที่นี้ให้ความรู้เพื่อนๆเพิ่มเกี่ยวกับโรคนี้โรคร้ายที่แม้จะพบได้น้อยมากแต่ก็อันตรายถึงชีวิตนั่นคือมะเร็งกล้ามเนื้อร้ายที่หัวใจปัญหาคุณเคยรู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีสาเหตุหรือมีอาการบวมตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุไหมนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งกล้ามเนื้อร้ายที่หัวใจที่เราไม่ควรมองข้ามมะเร็งกล้ามเนื้อร้ายที่หัวใจคืออะไรเพื่อนๆครับเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเป็นเนื้องอกปฐมภูมิของหัวใจที่พบได้น้อยมากแต่มีความรุนแรงสูงโรคนี้สามารถเกิดได้ในทุกวัยแต่มักพบในเด็กและวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่การศึกษาพบว่าคิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของเนื้องอกหัวใจทั้งหมดปัจจัยเสี่ยงแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มีปัจจัยบางอย่างที่อาจเพิ่มความเสี่ยงได้แก่ 1. พันธุกรรมบางครอบครัวมียีนที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดนี้ 2. ความผิดปกติแต่กำเนิด 3. การได้รับรังสีบริเวณทรวงอกอาจเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาว 4. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 5. สารพิษบางชนิดการสัมผัสสารเคมีบางประเภทอาจเพิ่มความเสี่ยงการศึกษาพบว่าประมาณ 10% ของผู้ป่วยมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมอาการและสัญญาณเตือนเพื่อนๆครับอาการอาจคล้ายกับโรคหัวใจอื่นๆแต่สัญญาณเตือนที่ควรสังเกตมีดังนี้ 1. เหนื่อยง่ายผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อออกแรงเพียงเล็กน้อย 2. หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือรู้สึกใจสั่น 3. หายใจลำบากโดยเฉพาะเวลานอนราบ 4. อาการบวมที่ขาหรือข้อเท้า 5. เจ็บหน้าอกหรือรู้สึกแน่นหน้าอก 6. อาการคล้ายเป็นลมหรือหมดสติการศึกษาพบว่า 80% ของผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการเหนื่อยง่ายและหายใจลำบากหากสงสัยว่าอาจเป็นแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยดังนี้ 1. ตรวจร่างกายอย่างละเอียดรวมถึงการฟังเสียงหัวใจ 2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4. การตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 5. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาได้ถึง 50% ในผู้ป่วยระยะแรกการรักษาการรักษามักใช้วิธีผสมผสานประกอบด้วย 1. การผ่าตัดเพื่อนำเนื้องอกออกหากทำได้ 2. เคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง 3. รังสีรักษาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 4. การรักษาแบบมุ่งเป้า 5. การผูกถ่ายหัวใจในกรณีที่จำเป็นการศึกษาล่าสุดพบว่าการรักษาแบบผสมผสานสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิต3ปีได้ถึง 60% ในผู้ป่วยบางกลุ่ม
การลดความเสี่ยง 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอันตรายโดยไม่จำเป็น 3. ตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจหัวใจ 4. สังเกตอาการผิดปกติและพบแพทย์ทันทีหากมีข้อสงสัย 5. หากมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมการศึกษาพบว่าการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจหลายชนิดได้ถึง 30% สุดท้ายนี้หมอโอ๊คอยากให้เพื่อนๆตระหนักว่าแม้จะพบได้น้อยมากแต่การรู้จักและเข้าใจโรคนี้ก็สำคัญเพราะการสังเกตอาการผิดปกติและพบแพทย์แต่เนิ่นๆอาจช่วยชีวิตได้เพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์หรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือมะเร็งหายากบ้างไหมครับแชร์กันมาได้เลยนะครับและถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ชอบอ่านจบอยากรู้เพิ่มมาได้เลยครับหมอโอ๊คยินดีให้ความรู้เพิ่มเติมและตอบทุกคำถามครับถ้าเป็นประโยชน์ช่วยหมอแชร์ด้วยนะครับหลับให้สบายครับหมอโอ๊ค